อยู่ผมก็ลองแบบลองคิดย้อนไปแบบตั้งแต่เริ่มอ่ะตั้งแต่เริ่มต้นตัวละครเหี้ยเนี่ยแม่งก็มันมายืนจุดนี้ไม่ได้นะถ้ามันไม่มีลุงแม็กอันนี้คือพี่แจ็คสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทำอะไรครับพี่พี่แจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับคือตัวละครผมแม่งไม่ใช่ตัวละครที่แม่งเป็นผู้นำคนอ่ะมันนำคนไม่ได้อ่ะคือผมไม่อยากมานั่งแบบนำใครแบบเป็นหัวหน้าแก๊งอะผมไม่เอาผมไม่เคยต้องการผมไม่เคยอยากได้เลยแล้วคิดถึงว่าถ้าสมมติว่าผมอยู่ต่อแล้วเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือคำถามอยู่เพราะยังไม่เห็นภาพไงแล้วถ้าผมออกอ่ะผมก็โดนด่าเห็นแก่ตัวคำแรกที่จะเข้ามาหนึ่งคือเห็นแก่ตัวสองคือมึงทิ้งน้องในวันที่น้องลำบากแจ็คกี้ก้าวฮาร์ดครับข้อ3คือผมออกแล้วน้องออกหมดคุณจะพิมพ์แบบนั้นบอกว่าเอ้ยแบ่งๆกันนำทำได้ครับผมถึงตั้งคำถามไงว่าผมตั้งคำถามว่าคำถามผมเองผมก็ตั้งคำถามแล้วก็ตั้งคำถามอีกทีนึงว่าเฮ้ยถ้าผมเป็นคนนำแล้วเนี่ยพอกูเอาใครออกแม่งก็ด่ากูอีกทำอะไรไม่พอใจเป็นลูกรักของแฟนคลับคนนี้เป็นเมนคนนั้นก็มาด่าผมอีกถ้าผมเอาออกช่วง 18:00 นไม่มีคนแน่นอนมาช่วงนี้เปิดเรียนเซิร์ฟกับพี่ตี 3:00 ขึ้นไปผมก็คิดนั่นในมุมที่เอ้ยผมออกมาแล้วหลังจากไอ้ที่แบบเห็นแก่ตัวหรือว่าอะไรที่มันมีเหตุผลที่มันจะด่าผมแล้วผมก็คิดว่าเอ้ยถ้ากูออกไปเนี่ยไม่ได้ด่าอะไรกูวะมันก็จะไม่มีอะไรด่ากูแล้ววะใช่ไหมมันก็มีอะไรด่าละแต่ก็จะมีแบบแฟนคลับเราเองที่ด่าก็ยังโดนด่าอยู่ดีเกิดเป็นแจ็คนี่มันสุดยอดสุดยอดจริงๆ